สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านคะพบกับฮันนี่ชลพรรษานาริล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาพบกันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเรื่องที่นักศึกษาจะได้เรียนในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดโทรศัพท์เพื่อนๆของฮันนี่หลายคนกลัวมากนะคะเวลาที่ชาวต่างประเทศโทรศัพท์เข้ามาบางคนวางหูไปดื้อๆก็มีค่ะไม่เป็นไรนะคะต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวอีกแล้วค่ะเพราะเรามีอาจารย์อดัมแบรดชอว์อยู่เคียงข้างนักศึกษากศน.อยู่แล้วล่ะค่ะก็เช่นเคยนะคะในรายการนี้นักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์อดัมพร้อมเพื่อนคู่หูจะมาแนะนำวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดโทรศัพท์ตั้งใจฟังอาจารย์แนะนำวิธีการพูดโทรศัพท์ให้ดีๆนะคะพร้อมกันแล้วไปพบกับอาจารย์อดัมและพี่เจตกันเลยค่ะ Hello Can I speak to Tom Helloเป็นไรครับจานนี่ครับโทรไปหาเพื่อนครับที่ชื่อว่าทอมนะครับเขาวางสายเลยนะครับเมื่อกี้ก็คุยแล้วแบบได้ยินเขาอาจจะแบบไม่มีสัญญาณก็ได้นะไม่แน่ใจฮะโอ้จานถ้าจานนะโทรไปนะไม่ใช่แบตเบิดหมดสัญญาณไม่มีหรอกผมว่าจานโทรเบอร์ผิดแล้วไปเจอคนไทยอ่ะพอเจอฝรั่งปุ๊บวางสายเลยนี่นะครับนักศึกษานะครับถ้ามีฝรั่งโทรมานะครับอย่าเพิ่งวางสายนะครับทำให้เขาน้อยใจนะครับเขาอยากเป็นเพื่อนด้วยนะครับอย่าเพิ่งวางสายก็พยายามคุยเท่าที่ตัวเองรู้นะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้นะครับหาเพื่อนมาคุยด้วยก็ได้นะฮะแทนที่จะวางหูนะฮะเพราะว่าจะรู้สึกน้อยใจเหมือนอดัมเมื่อกี้นะครับพยายามคุยไปเขาแบบวางหูเลยฮะโอ้คนไทยอาจารย์เขากลัวอ๋อกลัวอะไรล่ะกลัวฝรั่งอ๋อกลัวพูดผิดโอ้เป็นผมโทรมาผมไม่กล้าคุยผมก็วางถ้างั้นวันนี้แหละนะครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคุยโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวอดัมจะลองโทรไปหานะครับลองผมจะคุยกับอาจารย์ดูโอเคเดี๋ยวโทรไปนะฮะเอาอย่างนี้พี่เจตโทรมาหาอดัมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์อดัมอ๋อไม่ใช่ครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะฮัลโหลHello ถูกต้องหรือเราจะตอบนะฮะอีกคำหนึ่งนะฮะคือ hi hi ครับหรือ hello ครับเอาอย่างนี้เปลี่ยนบทบาทนะครับประดำจะโทรไปหานะครับครับโอเค ring รับแบบฝรั่งนะ hello hi is Jade home yes นะ Jade is Jade home yes อันนี้แปลว่าเจดอยู่บ้านไหมนะฮะถ้าดำบอกว่าเจดอยู่บ้านไหมถามอย่างนี้นะครับก็ตอบว่า this is Jade ก็ได้ is Jade there ดำอาจจะถามแบบนี้ก็ได้ is Jade there หรือ is Jade home เจดอยู่บ้านไหมซึ่งว่า home กับคำว่า house เนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะจริงๆแล้ว house จะเป็นรูปธรรมนะครับเป็นตัวอาคารนะครับที่เราเห็นเป็นไม้หรือว่าเป็นอิฐอะไรเงี้ยเป็น house นะฮะในขณะที่ home เนี่ยบางทีแล้วก็ใช้เป็นประเทศก็ได้อดัมจะบอกว่าประเทศไทยเป็นบ้านของอดัมได้นะครับเป็นโฮมของอดัมได้แต่ house มันก็ไม่ใช่ประเทศนะฮะหรือเมืองหรืออาจจะเป็นตำบลก็ได้หมู่บ้านก็ได้เป็นโฮมนะครับหรือเป็นแม้กระทั่งตัวอาคารก็ได้มันก็กว้างกว่าคำว่า house เยอะเลยครับเอาง่ายๆนะครับโฮมก็เป็นทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมนะครับแต่ถ้าเป็น house เป็นแค่รูปธรรมอย่างเดียวนะครับก็คือตัวอาคารนั่นเองนะฮะดังนั้นต้องถามว่า is Jade home หรือ is Jade at home ก็คือเจดอยู่บ้านไหมนะฮะหรืออาจจะถามว่า is Jade there ก็คือที่นั่นนะฮะเจดอยู่ที่นั่นไหมถ้าอย่างนั้นสมมติว่าถ้าอาจารย์โทรมาหาผมแล้วผมบอกเป็นผมพูดแหละอาจารย์ผมจะต้องตอบว่าไงอ๋อบอก Jade's speaking แต่ก่อนหน้านั้นอดัมจะถามนะครับCan I speak to Jade, please? ถ้าไม่อยู่แล้วครับอาจารย์ก็ไม่อยู่he is not here right now ไม่อยู่นะครับลองดูนะฮะอดัมจะถามว่าเจดอยู่ไหมแล้วเจดก็บอกว่าพี่เจดก็บอกว่า Jade speaking ลองดูนะครับครับ ring ตั้งแต่แรกนะ Hello Hi Is Jade there? Just speaking ถูกต้องหรือเอาใหม่นะ ringHello? Can I speak to Jade? Yes, just speaking. ถูกต้องนะฮะแต่ถ้าเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะเหมือนเมื่อกี้นะครับเราก็จะบอกให้เขารอก่อนนะครับสักแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปตามคนนั้นให้ผมวางโทรศัพท์ไว้มีคนมารับแทนใช่ครับก็จะเป็น yes, one moment please สมมติอารัมถามว่า is Jade there? แต่ไม่ใช่คุณเจที่รับนะฮะ
ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะฮะก็บอก oh yes one moment please yes one moment please โอเคเดี๋ยวถามอีกนะครับถามอีกนะ ring 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 hello is Jade there yes one moment please ถูกต้องนะครับก็คือแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะไปตามให้นะฮะถูกต้องนะอย่างนี้แหละนะฮะครับครับครับการสายเข้าสายเข้าจริงเหรอฝรั่งโทรมาโอ้ฝรั่งนะอย่าเพิ่งอ่ะโอ้เพิ่งสอนไฟนะไม่โอ้โห hello can I speak to Adam oh you want to speak to Jade oh อยากคุยกับ Jade นะไม่ยากเลยนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์แนะนำให้เราใช้ประโยคสั้นๆง่ายๆพูดไปให้ชัดเจนแค่นั้นเองค่ะชาวต่างประเทศเขาก็เข้าใจแล้วและที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นกรณีที่ชาวต่างประเทศโทรเข้ามาแล้วคนที่เขาต้องการจะพูดด้วยนั้นอยู่รับสายพอดีนะคะแต่ถ้าคนที่เราขอพูดด้วยไม่อยู่ล่ะคะเราจะมีวิธีการพูดอย่างไรเรื่องนี้อาจารย์อดัมแนะนำเราได้ค่ะนี่นะครับเรื่องก็เล่าให้ฟังนะเมื่อเร็วๆนี้อดัมไปหาพระนะที่วัดนะเขาบอกให้นำปล่อยวางบ้างครับปล่อยวางนะครับเขาบอกไม่ควรยึดมั่นถือมั่นรักโลภโกรธหลงอย่างนี้นะครับเป็นทางที่ดีแล้วครับอาจารย์การปล่อยวางเรื่องพวกนี้จะทำให้เรามีความสุขสบายใจไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมครับไม่เป็นทุกข์ครับใช่แต่ที่เขาว่านะฮะจริงๆแล้วเขาบอกว่าต้องปล่อยวางเรื่องมือถือนะครับเขาบอกว่านำติดนะฮะชอบแชทกับเพื่อนทั้งวันทุกวันครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับไม่เคยปล่อยวางนะฮะเหมือนกันครับอาจารย์เหมือนกันครับอาจารย์เล่น Facebook Twitter WhatsApp ปล่อยไม่ได้เหมือนกันปล่อยไม่ได้เหมือนกันปล่อยไม่ได้เหมือนกันไหนๆนะฮะเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องการรับโทรศัพท์นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยแค่เรื่องของการบอกว่าคนนั้นฮะอยู่ฮะแต่ถ้าสมมติว่าคนนั้นไม่อยู่ฮะจะตอบว่าไงฮะถ้าโทรมาแล้วนี่แหละครับอยากจะรู้ว่าถ้าโทรมาแล้วคนนั้นเนี่ยไม่อยู่จะตอบว่ายังไงครับอาจารย์นี่นะครับตอบง่ายๆนะครับถ้าเขาโทรมาถามว่า is Jade there หรือ is Jade home เขาไม่อยู่ก็คือ no he's not here no he's not here หรือ no he's not home no he's not home หรือ no he's not here ไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับ he's not hereถ้าเกิดกรณีอยู่แล้วครับไม่สามารถรับสายได้ครับอาจารย์อาจจะติดประชุมหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยจะต้องบอกเขายังไงครับก็ถ้าติดประชุม sorry he is in a meeting นะนำด้วยคำว่า sorry นะครับขอโทษก่อนนะครับ sorry ขอโทษครับเขาไม่อยู่นะครับ he's not here หรือขอโทษครับเขาอยู่ในประชุมนะครับเขาติดประชุมอยู่นะครับเป็นSorry, he's in a meeting. สังเกตนะครับอดัมเชื่อมเสียงครับ He is in 3คำกลายเป็น2พยางค์เองนะครับ He's in a meeting. หรือมากกว่านี้นะครับ He's in a meeting. He's in a meeting. He's in a meeting. นะฮะก็พูดเร็วๆนะฮะให้มันกระชับลงได้นะครับ He's in a meeting. เขาติดประชุมนะฮะอย่างนี้นะครับถ้าในกรณีที่โทรมาแล้วติดประชุมแต่เขามีเรื่องด่วนอยากจะเขาอยากจะฝากข้อความเขาจะพูดยังไงผมถึงจะรู้ว่าเขาอยากจะฝากข้อความครับอาจารย์อ๋อเขาอาจจะถามว่า can I leave a message can I leave a message ซึ่งตรงนี้เชื่อมเสียงกันได้เหมือนกันฮะ can I leave a can I leave a message can I leave a message ฝากข้อความไว้ได้ไหมเราก็ตอบว่า yes you can หรือเราถามตรงๆนะฮะถามเขาว่าอยากฝากข้อความไหมครับก่อนที่เขาขอนะฮะเราก็ถามก่อนนะฮะแล้วก็ do you want to leave a message do you want to กลายเป็น wanna ในภาษาพูดนะครับ do you wanna leave a message do you wanna leave a message หรือ would you like to leave a message ก็ได้ would you like to leave a message อยากจะฝากข้อความไหมแล้วยังสองประโยคนี่อาจารย์อย่างไหนสุภาพกว่ากันนะครับจริงๆแล้ว would you like to จะฟังดูสุภาพกว่า do you want to นิดนึงครับแต่ไม่มากนะครับจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะฮะ want to ไม่ได้ถือว่าไม่สุภาพนะครับถือว่าใช้ได้ครับในชีวิตประจำวันนะครับแต่ถ้าอยากจะฟังดูสุภาพขึ้นอีกนิดนึงนะครับอีกขั้นนึงนะครับก็
would you like to ไปก่อนได้ would you like to leave a message หรือ do you wanna leave a message ได้ทั้งคู่นะครับ no. ไม่ฝากดีกว่าอาจารย์ไม่ฝากก็ no thanks no thanks ก็คือไม่แล้วก็ขอบคุณไม่ใช่ไม่ขอบคุณนะมันคือไม่ไม่อยากฝากแล้วก็ค่อยขอบคุณนะมันไม่ใช่อกตัญญูนะมันคือไม่เปลี่ยนใจจันขอบคุณเปลี่ยนใจแล้วฝากดีกว่าอ๋อนี่ขอฝากดีกว่าเปลี่ยนใจเรื่อยเนาะ Yes please ก็ได้ Yes please Would you like to leave a message Yes I would like to leave a message หรือสั้นกว่านี้ Yes please Yes please Do you want to leave a message No thanks No thanksDo you want to leave a message? Yes, please. Yes, please. ถ้าข้อความยาวๆครับอาจารย์จำไม่ได้ผมจะต้องทำยังไงก็ฟังซ้ำนะฮะฟังซ้ำหรือให้เขารอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งถือสายแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเอาปากกากับกระดาษครับมาจดข้อความก็ได้ให้เขารอระหว่างที่ผมจะไปกำลังจะไปหาบอกเขาก่อนว่าจะต้องบอกยังไงครับว่าให้เขารอแป๊บนึงอย่าผมไปหากระดาษปากกามาก่อนก็บอกโอเค just a moment โอเค just a moment. a moment อันนี้เชื่อมเสียงได้ just a moment โอเค just a moment หรือ just a moment please just a moment please รอแป๊บนึงนะครับประเดี๋ยวอย่างนี้นะฮะนอกจาก just a moment please แล้วเนี่ยมีคำอื่นอีกไหมครับอาจารย์มีครับไม่มีคำว่าHold on, please. Hold on, please. ใช่ครับ Hold on, please. หมายความว่ารอแป๊บนึงนะฮะเหมือนกันใช่ครับโอ้ยแต่มันจะเป็นกันเองมากกว่านะครับถ้า just a moment ถือว่าเป็นทางการพอสมควรนะครับในขณะที่ hold on, please ก็คือเป็นกันเองนะครับใช่ครับ Hold on, please. จาน Hold on, please. ไปไหนนักศึกษาก็ได้รู้จักวิธีการพูดเพื่อฝากข้อความกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝากบอกให้เขาโทรกลับหรือการฝากชื่อผู้โทรมาหาค่ะทั้งหมดที่อาจารย์อดัมพูดไปเป็นการโทรศัพท์แบบทั่วๆไปใช้พูดกับเพื่อนหรือญาติพี่น้องในครอบครัวแต่ถ้าเราต้องการพูดโทรศัพท์เพื่อติดต่องานกับชาวต่างประเทศล่ะคะจะพูดยังไงดีอาจารย์อดัมช่วยแนะนำนักศึกษาหน่อยค่ะครับคุณฮันนี่นะครับเวลาที่เราจะคุยโทรศัพท์ติดต่องานนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าใครเป็นคนโทรมาก็บอกว่า please tell him that Adam called ก็ได้ก็คือกรุณาบอกเขาว่าอดัมเป็นคนโทรมาหรืออดัมโทรมานั่นแหละนะครับ please tell him หรือ her please tell him that Adam called อีกครั้งนะครับ please tell him อย่าลืมนะครับคำว่าบอกนะครับT E L L tell tell ไม่มีนะครับวอแหวนไม่อยู่ท้ายคำนี้นะครับวอแหวนไม่อยู่นะครับอย่าลืมนะครับมันคือ L นะฮะไม่ต้องอายนะครับ tell โอ้ชัดเวอร์นะครับเห็นนักศึกษากำลังตั้งใจพูด tell ให้ชัดนะฮะเห็นได้นะฮะ please tell him that Adam called นะฮะอันนี้มี L ตามด้วย E D ซึ่ง D ออกเป็น Dcalled ฮะเพราะว่าอดัมโทรไปแล้วใช่ไหม please tell him that Adam called แบบนี้นะครับโอ้อย่างเงี้ยนะครับเมื่อจานโทรมาแล้วผมจดแล้วยังไงต่อจานก็น่าจะบอกให้โทรกลับไปหานะฮะครับซึ่งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจะไม่ตรงกับภาษาไทยตรงนี้นะครับเราจะบอกว่าโทรฉันกลับนะฮะ call me back call me back หรือแน่นอนนะครับต้องเติมคำว่า please นะฮะ please call me back กรุณาโทรกลับมาหาฉันนะฮะ please call me back หรือ please tell him to call me back กรุณาบอกเขาให้โทรกลับมาหาฉันนะฮะ please tell him to call back me ไม่ใช่นะ call back me call me back อย่างนี้นะครับ please tell him to call L อย่าลืมนะครับ please tellhim to call me back อย่างนี้นะครับถูกต้องถ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดถ้าเขาพูดมาลักษณะอย่างนี้แสดงว่าเขาต้องมีเบอร์อยู่แล้วเรามีเบอร์อยู่แล้วที่จะให้โทรกลับถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าถ้าจะฝากเบอร์ด้วยนะครับก็ต้องฝากด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีเบอร์ของทุกคนก็ได้นะครับทุกวันนี้นะครับก็มีเบอร์เข้ามาในมือถืออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราใช้โทรศัพท์รุ่นเก่านะฮะจะไม่มีใช่ไหมครับที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยก็อาจจะบอกว่า please tell her
to call me at ใช้คำว่า at เป็นบุพบทเชื่อมนะฮะระหว่าง call me กับเบอร์โทรศัพท์นะครับ please tell her หรือ him นะฮะ please tell him or her to call me at ก็คือที่นะครับโทรมาที่ครับกรุณาบอกเขาให้โทรมาที่เบอร์แล้วก็บอกเบอร์นะครับเช่นเบอร์02จะเป็น02-888-7748นะฮะ02-888-7748ได้ความรู้เยอะเลยก็ไม่รู้จะเดี๋ยวผมเอาไปใช้ก่อนดีกว่านะเลิกละพอเหนื่อยยังไม่จบนะฮะลืมนะครับมารยาทนะฮะมารยาทเราต้องบอกขอบคุณด้วยใช่ไหมครับอ๋อผมลืมครับเขาก็จดเขาอุตส่าห์จดอุตส่าห์บอกให้เรียบร้อยใช่ครับผมจะต้องพูดไว้ไงครับจำได้ใช่ไหม thank you นั้น thank you นะครับเราไม่ thank you นะครับเสียมารยาทครับ thank you thank you ถูกต้องนะครับแล้วเวลาบอกว่ายินดีหรือว่าด้วยความยินดีใช้คำพูดง่ายๆนะครับ you're welcomeที่มีตัว L ด้วยนะครับ welcome นะฮะ you're welcome ใช่นะฮะ welcome you're welcome ด้วยความยินดีนะครับ you're welcome thank you you are very very welcome okay okay นักศึกษาคะเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดโทรศัพท์นั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆนะคะยิ่งประเทศของเราก้าวเข้าสู่ AEC แล้วก็ยิ่งจำเป็นต้องพูดสื่อสารกันในด้านการค้าหรือว่าธุรกิจซึ่งเขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยละค่ะเพราะฉะนั้นหากเรารู้จักใช้ภาษาอังกฤษพูดสื่อสารทางโทรศัพท์ก็จะทำให้งานหรือธุรกิจของเราไปได้ดีแต่การรู้จักใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่พอยิ่งถ้าสื่อสารกับชาวต่างประเทศแล้วเราก็ควรจะต้องมีมารยาทกับเขาพูดจากับเขาด้วยความจริงใจเกรงอกเกรงใจให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเพียงเท่านี้ก็ทำให้ชาวต่างประเทศประทับใจคนไทยได้แล้วล่ะค่ะช่วยกันนะคะนักศึกษาคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทำแบบทดสอบกันแล้วค่ะขอให้ทุกคนเตรียมกระดาษคำตอบไว้ให้พร้อมนะคะแล้วเขียนเลขข้อ1ถึงข้อ5เรียงลงไปเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะNumber one. From the passage, what should Nit say in number one? From the passage, what should Nit say in number one? A. Hello. Hello. B. Excuse me. Excuse me.C. Good afternoon. Good afternoon. D. I beg your pardon. I beg your pardon. Number two.What should be the answer of Sombat in number two? What should be the answer of Sombat in number two? A. Sorry about that. Sorry about that. B. Sorry, he's not in. Sorry, he's not in.C. Sorry, I didn't see him. Sorry, I didn't see him. D. Sorry, I can't answer you.
Sorry, I can't answer you. Number 3. What should Sombat say in number 3? What should Sombat say in number 3? A. Will you hold on? Will you hold on? B. Will you wait for him? Will you wait for him? C. Will you have anything? Will you have anything? D. Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Number 4. What does Sombat ask in number 4? What does Sombat ask in number 4? A. Does she know about you? Does she know